Hello, hello. ที่ศาสตร์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากพัฒนาการของกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายเอกชนทำไมต้องเป็นกฎหมายแพ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดนะครับนักกฎหมายโรมันสนใจศึกษาในกฎหมายแพ่งประสาททุกคนจะรู้ว่าความนึกถึงธรรมศาสตร์หรือนิติศาสตร์แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยลักษณะมันเป็นแบบนี้เป้าหมายมันเป็นแบบนี้คนในสังคมไทยหลายคนเนี่ยนะครับก็ยังพอนึกออกนะครับเพราะมันเป็นจิตวิญญาณที่ฝังมันเป็น DNA ของพวกเรานะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยรำลึกถึงเรื่องพวกนี้ไว้เสมอนะครับนักศึกษาคงทราบว่าเราผูกขาดการศึกษากฎหมายมา30 ปีเป็นอย่างน้อย แล้วก่อนสอบเนี่ยถ้าเราทำการสมัครเองที่ผมว่าไม่ต้องการดูอ่านดูเล่นหนังสือแล้วอ่านดูเลคเชอร์เอาอีกสองคนจูนเอื้อ
Thank you.